เอาเลยครับท่านผู้ชมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรยากาศชัดเจนนะครับวันนี้นะครับก็อยู่เกมสปอร์ตอีกแล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราไปชนะนะครับเผ่าสีชมพูบางที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับทำให้ผมรู้นี่ครับเราไม่สามารถสร้างสมรรถไมตรีได้นะครับเราต้องชนะโดยการต่อสู้เท่านั้นนะครับให้เหลือเพียงเผ่าเดียวเผ่าเราเท่านั้นนะครับเนื่องเพราะว่าการสร้างสมรรถไมตรีมันยากเกินไปนะท่านผู้ชมผมพยายามสร้างสมรรถไมตรีแล้วแต่เราไม่ได้ครับดังนั้นเราต้องฝ่าฟันนะครับโอเคพอเราไปชนะมาเผ่าหนึ่งนะครับเราได้รับการอัปเกรดนะครับเรามาดูกันว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูที่ชุดเกาะกันดีกว่าไปเปลี่ยนเป็นชุดเกาะต่อสู้เต็มสตรีมกันดีกว่านะฮะนี่นะฮะเราเอาสิ่งต่างๆออกก่อนให้หมดเลยนะฮะเราจะเปลี่ยนชุดเกาะทั้งหมดนะฮะนี่นะฮะเปลี่ยนโอเคมาดูกันหมวกนะครับเราได้หมวกต่อสู้ระดับ5มานะครับนี่ใส่ตรงนี้เลยโคตรเท่มันโค้งมันโค้งลงได้ไหมโค้งลงประมาณนี้ขึ้นมาโคตรเท่นะฮะมาประมาณนี้นะฮะนี่นะครับป้องกันต่อสู้5นะครับจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับไปเย้แล้วอันนี้นะครับเราสามารถสร้างเพิ่มได้นะครับอันนี้คือเหมือนเป็นโรงเก็บผลไม้อะไรสักอย่างนะครับแต่เราไว้ตรงนี้ส่วนนี้นะอันนี้คือแตรนะครับอันนี้เป็นเหมือนแบบออกแนวแบบสร้างสัมพันธไมตรีนิดนึงนะครับส่วนนี้หอกนะฮะนี่แหละที่เราต้องการนะครับมาเดี๋ยวเราเอาตัวไม่ไหม้ที่เรามีนะครับไปเอาหอกนะครับเอาหอกให้หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมเราจะทำการบุกลุกเผ่าอื่นอย่างเต็มกำลังแล้วนะฮะนี่นะฮะโอเคเราจะบุกลุกเผ่าอื่นอย่างเต็มกำลังแล้วนะครับมาลองดูกันฮะครบยังเอ่ย9ตัวกลับมาคิดอาหารกันให้พร้อมเดี๋ยวเรานะครับจะมาบุกเผ่านี้ก่อนดีกว่านะแต่เราต้องดูอีก2เผ่านะครับว่าเราว่าความสามารถเป็นยังไงอยู่ตรงไหนนะสีน้ำตาลนะครับอันนี้นะฮะเขายังเฉยๆกับเราอยู่นะครับอันนี้เขารู้สึกบึ้งกับเราแล้วนะครับเราอาจจะต้องแวะไปหา2หมู่บ้านนี้ก่อนนะครับผมว่านะทางที่ดีนะเราไปสีเขียวไปจุดพุสีเขียวเอาหัวหน้าพามาคนเดียวจุดพุสีเขียวเฮ้ยเอาของขวัญมามอบวันนี้นะครับเอาของขวัญมามอบให้สีเขียวเอาเปล่าเขาก็จะรู้สึกเฉยๆกับเราอ่ะจากนั้นนะครับมาสีส้มเรามาจุดพุนะครับนี่คือแผนของเรานะครับท่านผู้ชมพาร์ทนี้นะครับจะพยายามเก็บให้หมดทุกเผ่านะครับท่านผู้ชมจะเก็บให้หมดทุกเผ่านะครับจุดพุโอเคเขาก็จะรู้สึกดีกับเรานะฮะจากนั้นนะฮะสีน้ำตาลก็จะเป็นเป้าหมายของเรานะครับเราต้องเอาทุกตัวมานะฮะเอาทุกตัวมาจุดนัดหมายนะฮะท่านผู้ชมทุกตัวที่พร้อมโจมตีนะฮะนี่คือการหักหลังอย่างแยบยลนะฮะนี่คือการหักหลังอย่างแยบยลเลยนะฮะมาเราพร้อมบุกแล้วฮะเราจะโจมตีนะครับไปที่พวกนี้ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมโจมตีไปทีละตัวนะฮะนี่ฮะคือการนี่คือสงครามนะครับที่เราต้องสู้นะฮะคือสงครามที่เราต้องสู้นะท่านผู้ชมเราไม่มีทางเลือกฮะ
นี่มีเผ่าที่ไม่ถูกชะตากับเราเท่าไหร่แล้วนะครับเหมือนจะไปโจมตีพันธมิตรของเขานะฮะเราต้องจบสงครามนี้ให้เร็วที่สุดนะฮะเราต้องพยายามกลับไปดูหมู่บ้านเราด้วยปลอดภัยดีนะโอเคเยี่ยมกลับที่สีน้ำตาลนะฮะโอเคทำลายบ้านเขาฮะทำลายบ้านเขาท่านผู้ชมตอนนี้บ้านเรายังสงบสุขอยู่นะครับต้องพยายามกลับมาดูนะฮะนี่ฮะต่อสู้ฮะโจมตีนะฮะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับปุ้มเรียบร้อยฮะเราชนะอีกหนึ่งเผ่านะฮะนี่นะครับได้มันจะเป็นชุดเกราะเพิ่มนะครับนี่ครับขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลนี่นะฮะยอดเยี่ยมมากนะครับไปกับเผ่ากระเพรากระเพราตอนนี้เหลืออีก2เผ่าเท่านั้นนะครับที่เราจะต้องไปโจมตีนะครับเราจะไม่มีการสร้างพันธมิตรใดๆแล้วนะครับจังหวะนี้มาดูกันว่าเราสามารถสร้างอะไรได้เพิ่มไหมนะฮะนี่คืออะไรคุยยักษ์ถ้าเกิดสร้างนี่เต็มเลยนะมันคืออาวุธหรือเปล่าอ่ะทำให้เผ่าอื่นประทับใจนะครับมันไม่ใช่ทางที่ดีนะฮะเรามาใส่โจมตีโดยเต็มตัวแล้วนะครับโอเคกินกันอิ่มยังกินกันให้อิ่มกินกันให้อิ่มเพราะเรามีเป้าใหม่อีก2เผ่านะครับสีเขียวบ้านสีเขียวเขารู้สึกบึ้งกับเรานะฮะตอนนี้เขายังยิ้มกับเราอยู่นะครับดังนั้นเราต้องบุกบ้านสีเขียวก่อนนะฮะเขาเหมือนเขาจะพร้อมโจมตีเราเลยนะไปมาต่อสู้กันฮะท่านผู้ชมบ้านสีเขียวเป็นรายต่อไปนะฮะนะครับมาแล้วนะฮะแก๊งเรานะฮะเราจะไม่โจมตีหัวหน้าเผ่าก่อนเพราะเขาเป็นตัวแทงนะฮะเราจะโจมตีพวกนี้นะฮะพยายามโจมตีไปที่ตัวเดียวก่อนนะฮะนี่ฮะทีละตัวใจเย็นเดี๋ยวเราสู้ได้นะครับสู้ได้นะครับชิวนี่เราสู้ได้เราสู้ได้ถ้าเกิดเราไม่กระจายดาเมจมากนะครับนี่ครอบเพลิงเราหมดแล้วนะฮะตอนนี้เขาจะแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะครับเราต้องกลับไปสร้างนักรบใหม่นะฮะเอาฮอกกลับที่สีเขียวหัวหน้าเผ่าเราตายนะฮะจังหวะนี้โอเคจะต้องสู้กับพวกนี้นะฮะพวกเด็กๆนะฮะของเท่านี้เท่านี้นี่กดย่ามกันเนี่ยโอเคจัดการเลยเราต้องรีบกลับไปสร้างกองทัพใหม่นะฮะยังไวเลยนะฮะหัวหน้าเผ่าเรามาแล้วเราต้องการที่ทุบคบเพลิงด่วนเลยนะฮะจังหวะนี้อันนี้เขารู้สึกบึ้งกับเราแล้วนะครับ
เราต้องเอาวนาพาวมาจุดพุกให้เขาก่อนนะครับเขาจะได้มาตีเรารับหลังอีกทีนึงเพราะถ้าเขามาตีเราแย่เลยนะครับอันนี้มานี้เราต้องคุมการจุดพุดีๆนะครับต้องระวังต้องระวังเราต้องมาจุดพุนะฮะมาจุดพุนะฮะเนี่ยรอให้เขาดีใจก่อนนะครับแล้วให้เดินกลับมาตรงนี้นะฮะแล้วเอาคนที่เผ่าเรามาเสริมนะฮะโอเคแล้วก็ให้มาที่เผ่าสีเขียวแล้วก็สร้างเพิ่มนะครับต้องคนโทนให้ดีนะฮะโอเคตอนนี้ก็จัดการตรงนี้ได้แล้วก็พยายามกลับมานะฮะเหมือนมีชนเผ่าสีส้มเดินมาให้เขารู้สึกดีกับเราเราเลยไม่ต้องกลัวเขาเท่าไหร่นะฮะเขามาทำไมเหรอสีเขียวต้องคนทัวให้ดีนะครับไม่รู้เขามาดูอะไรเนี่ยไอตัวนี้มาขโมยอาหารอีกอะเรายังมาคับพวกนี้ไม่ได้มันยังเด็กอยู่นะฮะสีเขียวเป็นยังไงใกล้แล้วนะฮะดังนั้นจะใกล้ชนะสีเขียวเนี่ยไม่ช้านะครับนี่นะฮะรีบสร้างใหม่นะฮะเดี๋ยวครบเพิ่งแล้วก็มาอันนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเผ่านี้เรียบร้อยนะครับชนะไปอีก1เผ่านะครับเดี๋ยวก็ได้ของเพิ่มมาอีก1ชิ้นนะฮะ2ชิ้นสินี่นะฮะสีเขียวปักเขาให้เยี่ยมนะฮะเหลืออีกแค่เผ่าเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้บ้านเราขยายนะครับเราน่าจะสามารถมีอะไรหลายอย่างเพิ่มนะครับนี่นะครับเริ่มมีอารยธรรมขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่ครับกลับมากลับมากลับมายอดเยี่ยมไปเลยฮะเริ่มเป็นเมืองมากขึ้นนะครับเราสามารถสร้างได้12ตัวนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าชุดเกาะมีอะไรเพิ่มบ้างฮะโว้เต็มเลยนะครับตอนนี้พวกไล่เลยอะไรนี่มาเต็มแล้วนะครับพลังชีวิต5เอาประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็สามารถสร้างเพิ่มได้อันนี้เป็นไม้กายสิทธิ์ไม้กายสิทธิ์น่าจะเป็นฮิวนะไม้กายสิทธิ์เนี่ยนะฮะน่าจะเอาเผ่าอันนี้นะครับเป็นหน่วยรักษานี่นะครับมีให้เขากลับมากินก็ได้ฮะเหลือ72เราจะไม่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่ชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับในการต่อสู้นะครับแล้วก็ชนะนะครับไปอีกเผ่าพันธุ์นึงนี่ครับ
เลยแค่เผ่าเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเรามีเผ่าใหม่นะครับที่เกิดขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมเป็นเผ่าที่โคตรมหาโหดนะครับเราอาจจะต้องไปสู้กับเผ่านี้นะครับตอนนั้นเราต้องเตรียมรับมือนะครับนึกว่าเผ่านี้จะเป็นเผ่าสุดท้ายแล้วซะอีกนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเนอะพอแรกผมคิดว่าผมจะชนะภายในพาร์ทนี้แต่ว่ายังไม่ชนะนะครับมีเผ่าใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นเดี๋ยวไว้ลุยกันต่อพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้เนอะนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับบาย